สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพระบิก้าพอดแคสต์นะคะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญค่ะสนับสนุนรายการโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank และ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนะคะ EP 68นี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังไปฟังกันว่าลาวยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่นะคะไปดูกันว่าเส้นทางรถไฟลาวจีนที่ตอนนี้ถึงแม้จะยังเปิดไม่ถึงจีนเพราะเขายังปิดประเทศอยู่ล็อกดาวอยู่เนี่ยนะคะคนที่แห่แหนกันไปเนี่ยนะคะเป็นนักธุรกิจเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าช่องทางในการที่เราจะไปทำธุรกิจตรงนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนความเสี่ยงในการทำธุรกิจในลาวตอนนี้จะเป็นอย่างไรมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงสูงไหมแล้วก็จะบริหารจัดการความเสี่ยงนี้อย่างไรเดี๋ยวช่วงที่สองจะพาไปคุยกับคุณฉลองชัยชยุตตระพงศ์นะคะท่านเป็นรองประธานสภาธุรกิจไทยลาวและเป็นรองนายกสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวด้วยนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้มาดูข่าวสารกันก่อนค่ะไปที่ประเทศพม่านะคะรัฐบาลทหารพม่าออกมาระบุนะคะว่าตอนนี้ประเทศของเขาเนี่ยมีรายได้800ล้านดอลลาร์จากการส่งออกก๊าซธรรมชาติระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมส่วนใหญ่มีปลายทางไปยังประเทศจีนแล้วก็ไทยเราด้วยนะคะกระทรวงพาณิชย์ของพม่าบอกว่าก๊าซธรรมชาติ 77.89 ล้านกิโลลิตรถูกส่งออกผ่านท่อก๊าซไปยังช่วง4เดือนนี้นะคะที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นก๊าซจากโครงการนอกชายฝั่ง4โครงการคือแท่นขุดเจาะยาดานาเยตากุลช่วยและซอติก้าค่ะโดยรายได้จากการส่งออกก๊าซเนี่ยสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 60.7 ล้านดอลลาร์หนังสือพิมพ์ Global News Life of Myanmar ก็มีการรายงานนะคะว่าการส่งออกส่วนใหญ่เนี่ยส่งไปยังจีนแล้วก็ประเทศไทยโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนของไทยผลิตและส่งออกก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาเยตากุลแล้วก็ซอติก้าส่วนบริษัทเชฟลอนค่ะแล้วก็ Total Energy เนี่ยบอกว่าในเดือนมกราคมพวกเขาจะถอนตัวจากโครงการในพม่าอันเนื่องมาจากเงื่อนไขด้านสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในประเทศพม่าอย่างน้อยก็800ล้านดอลลาร์จากการส่งออกก๊าซธรรมชาติที่เขายังมีอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะมาที่ประเทศมาเลเซียค่ะเรื่องของการบังคับกฎหมายจ้างงานฉบับแก้ไขนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าจะเลื่อนออกไปนะคะข้อมูลจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรบุคคลนะคะนายดาโตสริมเอ็มชาราวานันค่ะบอกว่าการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจ้างงานนะคะฉบับแก้ไขได้เลื่อนออกไปเป็นวันที่1มกราคมทางนี้เพื่อที่จะช่วยผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้เรียกร้องให้กระทรวงชะลอการดำเนินการจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวค่ะนะคะทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรบุคคลของมาเลเซียบอกว่าก็มีการหารือกับครม.แล้วนะคะแล้วก็ตกลงที่จะเลื่อนออกไปอีก4เดือนนะคะเขาบอกว่ากฎหมายฉบับแก้ไขนี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมปีหน้าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อให้เวลาในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะคะแต่ว่ารัฐบาลก็ได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าพรบ.การจ้างงานฉบับแก้ไขเนี่ยซึ่งจะมีผลให้ชั่วโมงการทำงานรายสัปดาห์ลดลง48เป็น45ชั่วโมงแล้วก็จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนหลังจากที่มีการแก้ไขตัว Employment Act นะคะเป็น Employment Act 1955ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสวัสดิภาพของคนงานและสอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ด้วยนะคะการแก้ไขกฎหมายนี้ยังช่วยให้พนักงานสามารถทำงานชั่วโมงที่ยืดหยุ่นได้แล้วก็สามารถเลือกสถานที่เวลาและจำนวนวันทำงานได้ด้วยนะคะรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรบุคคลของมาเลเซียบอกว่าชั่วโมงการทำงานที่ลดลงเนี่ยควรจะนำไปใช้กับแรงงานข้ามชาติด้วยนะนะคะท่านบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าเมื่อพูดถึงคนงานเราไม่สามารถเลือกปฏิบัติระหว่างแรงงานท้องถิ่นหรือว่าแรงงานต่างชาติได้เรากำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะออกจากเทียร์3ก็คือรายงานการค้ามนุษย์ประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและหลีกเลี่ยงการบังคับใช้แรงงานด้วยนะคะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของกฎหมายจ้างงานฉบับแก้ไขของมาเลเซียตกลงเลื่อนเป็น1มกราคม2566ค่ะมาที่ประเทศเวียดนามนะคะก็มีข่าวว่าตอนนี้เขาจะตั้งกลุ่มเศรษฐกิจทางทะเลนะคะจะตั้งให้ได้ภายในปี2573ตั้งขึ้น7แห่งด้วยกันเพื่อจะ
ลี่ยนเวียดนามให้เป็นประเทศทางทะเลที่เข้มแข็งขึ้นนะคะแผนการดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้ประกาศคำสั่งที่เพิ่งลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรีของเวียดนามซึ่งอนุมัติโครงการพัฒนาคลัสเตอร์เศรษฐกิจทางทะเลที่จะผลักดันเวียดนามให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทางทะเลที่แข็งแกร่งภายในปี2573เป็นการยืนยันจากนายกรัฐมนตรีรองขออภัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีเลหวานฉันนะคะโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างกลุ่มเศรษฐกิจทางทะเล7แห่งนะคะในอีก10ปีข้างหน้าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีข้อได้เปรียบแล้วก็จะมีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจทางทะเลชั้นนํา 3-4 แห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะคลัสเตอร์นะคะที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าจะให้ความสำคัญกับการบริการผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มดึงดูดองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็โครงการที่ใช้เทคโนโลยีสูงเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลและเศรษฐกิจทางทะเลด้วยส่วนคลัสเตอร์เศรษฐกิจนะคะก็จะมีส่วนช่วยในการรวมแล้วก็เสริมสร้างการป้องกันและความมั่นคงของชาติในทะเลและหมู่เกาะต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและก็เกาะถือว่าเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญสำหรับการใช้ประโยชน์จากศักยภาพและก็จุดแข็งของทรัพยากรการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคและก็ชายฝั่งทั้งหมดของเวียดนามอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะทางด้านของเวียดนามเขาก็เน้นย้ำค่ะว่าความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการพักผ่อนคอมเพล็กซ์นะคะแล้วก็รีสอร์ททางทะเลและเกาะที่ได้มาตรฐานระดับสากลในกลุ่มต่างๆในภาคกลางพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้และพื้นที่อื่นๆที่มีเงื่อนไขเหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจของเวียดนามนั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจทางทะเลในปี2573นะคะอีก7แห่งด้วยกันที่จะเปลี่ยนเขาเนี่ยเป็นประเทศทางทะเลที่เข้มแข็งอีกประเทศหนึ่งค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะของอาเซียนในช่วงที่ผ่านมานะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะคะกับทางรองประธานสภาธุรกิจไทยลาวคุณฉลองชัยชยุตตรพงศ์ไปฟังกันว่าลาวยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณฉลองชัยคะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะเราจะคุยกันหลายมุมเลยนะคะแต่ว่าประเด็นรวมๆอยู่ที่ว่าสปป.ลาวยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่นะคะอาจจะวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายๆด้านด้วยกันทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคกำลังซื้อรวมถึงภาวะเศรษฐกิจของสปป.ลาวแล้วก็เส้นทางรถไฟลาวจีนที่เกิดขึ้นเนี่ยกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนในลาวได้มากน้อยขนาดไหนนะคะคุณฉลองชัยคะณปัจจุบันนี้นะณปัจจุบันนี้หลังจากโควิดแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่สปป.ลาวในภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะครับผมยินดีครับผมฉลองชัยนะครับถ้าหากจะระบุในสถานการณ์โดยรวมบางทีมันอาจจะกว้างหน่อยนะครับแต่ผมอาจจะพูดกว้างก่อนถ้าหากว่าอยากรู้ประเด็นไหนเนี่ยก็ลองถามดีเทลลงมาได้นะครับโอเคในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยคือว่าหลังจากโควิดมาแล้วเนี่ยที่ผมจะพอจะพูดได้ว่าน่วมกันแล้วก็หนักกันไม่ว่าทุกประเทศรวมถึงประเทศลาวเราด้วยนะครับก็ในเรื่องของเชิงธุรกิจแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเลยเนี่ยเดิมทีก่อนโควิดเนี่ยเห็นได้ว่าอาจจะมีการเทรดดิ้ง 100% หลังจาก after covid แล้วเนี่ย อย่างเช่นธุรกิจใหญ่ๆในบางตัวเนี่ยลดลงมาเหลือ 20-30% นะครับหมายถึงว่าหายไป 80-70% ครับในมุมที่การหายไปนะครับแต่บนความโชคดีของลาวนิดหน่อยนะครับหลังจากช่วงโควิดเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ประเทศลาวนี่ได้เปิดตัวรถไฟฟ้าความเร็วสูงซึ่งค่อนข้างจะกระตุ้นหรือว่าค่อนข้างจะเป็นตัวชุดหรือตัวดึงเศรษฐกิจทางลาวขึ้นมาดีพอสมควรครับคุณอ้อมครับขึ้นมานี่หมายถึงว่าทุกๆด้านหรือว่าเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเส้นทางรถไฟนี้คะโอ้แน่นอนครับเวลาในส่วนตัวทุกวันนี้ก็คือว่าในความเห็นผมนี่ก็คือว่าเวลามันขึ้นมันขึ้นทั้งกระดานนะครับแต่ในส่วนการที่ขึ้นนี่ก็คือว่าภาคบริการในเรื่องของโดยเฉพาะด้านท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นได้รับเป็นสิ่งที่ได้รับผลในมุมบวกที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงและก็มากที่สุดนะครับคุณอ้อมจะเห็นได้ว่าก่อนมีข่าวการเปิดเนี่ยเห็นได้ว่าค่อนข้างมีชื่อดังพอสมควรแล้วคนไทยนี่ก็มีความตื่นเต้นไปด้วยนะครับแล้วหลังจากที่เปิดมาเปิดรถไฟเสร็จแล้วเนี่ยก็ประเทศลาวก็ทำการเปิดประเทศเนอะหลังจากเปิดประเทศเนี่ยเห็นได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนของคนไทยที่ใช้รถไฟ
ื่อไปเที่ยววังเวียงกับหลวงพระบางเนี่ยผมว่าดีไม่ดีนี่มากกว่าที่คนลาวจะใช้รถไฟที่ซ้ำไปครับก็ทะลักทะล้นเลยเนาะถึงมีดราม่าเรื่องตั๋วยืนอะไรเกิดขึ้นด้วยค่ะถูกต้องครับอันนี้ขนาดว่าเรายังไม่เปิดไปจีนปือจีนยังไม่เปิดแหละถ้าเกิดจีนเปิดอีกอ้อมว่าน่าจะทะลักทะล้นกว่านี้ไหมคะคุณฉลองชัยแน่นอนเลยครับเพราะว่าบางคนก็เขามองว่าอย่างนี้ฮะผมว่าถ้าเกิดจีนเปิดจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลว่าคนไทยทะลักไปจีนนะครับผมว่าคนจีนนะครับจะเป็นตัวเด่นในการที่จะทำให้รถไฟสายดังกล่าวเนี่ยเล็กไปเลยหรือว่าที่นั่งมันไม่พอไปเลยนะครับเพราะว่าคนจีนขยับมาทีนึงเนี่ยสัดส่วนของคนจีนเนี่ยคงจะเบียดคนไทยกระเด็นหรือหายไปเลยผมว่านะเขาจะเข้ามาถึงแค่ลาวหรือเขาจะข้ามาถึงไทยด้วยคะถ้าเป็นมุมเรื่องท่องเที่ยวถ้าเขาจะใช้เส้นรถไฟเส้นทางนี้ค่ะโอเคในปัจจุบันพอดีผมทำธุรกิจอยู่หลายประเทศนะแล้วก็มีเพื่อนทางจีนด้วยเหมือนกันแหละผมเชื่อว่าสมมติว่าคนจีนเนี่ยเดินทางจากจีนเข้ามาที่ลาวเนี่ยแล้วจะทะลุไปไทยเนี่ยสมมติว่าเดินทางเข้ามาคนจีน 100% เนี่ยผมว่าเขาจะทะลุไปไทยสักประมาณสัก 30% นะครับทำไมถึงพูดอย่างนั้นครับก็คือ1ก็คือว่าเขาต้องไปต่อรถอีกทีนึงเพื่อข้ามไปทางไทยอันที่2เนี่ยคนจีนยังจำเป็นต้องขอวีซ่าในการที่เข้าไทยอยู่ครับคุณอ้อมเพราะฉะนั้นสัดส่วนก็คือมา100อาจจะกระเด็นไปทางไทยนี่สักประมาณสัก 30% นะครับคุณอ้อม 30% เนาะแต่ก็30 ยังดีกว่าเป็นศูนย์เหมือนตอนนี้นะคะคุณฉลองชัยถูกต้องคิดถึงคนจีนเหมือนกันเนาะก่อนหน้านี้เราแบบโอ้โหคือคนจีนทะลักทะล้นเลยโดยเฉพาะที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดจะมาเนี่ยอาจจะเข้ามาทางลาวด้วยนะคะคุณฉลองชัยคะถ้าพูดถึงตอนนี้นะคะภาวะเศรษฐกิจค่าเงินกีบอะไรต่างๆในลาวเนี่ยนะคะทำให้การค้าการลงทุนเนี่ยมีการหยุดชะงักลงในช่วงนี้มากน้อยขนาดไหนถ้าเราไม่นับถึงการเติบโตของรถไฟลาวจีนนะคะโอเคครับก็เป็นข่าวดังอีกข่าวนึงนะครับในเรื่องของตัวค่าเงินที่มันค่อนข้างจะขึ้นมากและผันผวนเมื่อเทียบค่าเงินกีบเทียบกับเงินไทยหรือเงินกีบเทียบกับยูเอสดอลลาร์นะครับขอแบ็กกราวด์ไปนิดนึงเมื่อประมาณสักก่อนหน้านั้นที่มันจะสวิงขึ้นมาสูงขนาดนี้เนี่ยด้วยอัตราเงินกีบเมื่อแรกเป็นเงินบาทเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก350-380เมื่อเกิดเรียกว่าผมขอเรียกว่าวิกฤตการณ์นะเนาะค่าเงินกีบอ่อนเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณสัก400เกือบ500กีบต่อ1บาทนะครับในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้นะครับคำถามถามว่ามันมีผลต่อเศรษฐกิจไหมผมว่ามันมีผลเลยครับเพราะว่า1เองเนี่ยคนลาวเนี่ยเขาเรียกว่าผมใช้คำว่าเขาคิดแล้วคิดอีกแล้วก็คิดมากในการที่จะใช้จ่ายโดยเฉพาะการข้ามจากไปใช้จ่ายที่ประเทศไทยนะฮะเพราะนั้นสัดส่วนการที่คนลาวจะข้ามกับไปใช้ที่ประเทศไทยเนี่ยผมว่าลดลงมากกว่า 40% เชียวนั่นหมายความว่า100นึงที่ข้ามไปช้อปปิ้งประเทศไทยอาจจะเหลือประมาณสัก 60% นะครับค่ะในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจที่ค่าเงินที่มันอ่อนลงมากเนี่ยส่งผลยังไงกับทางประเทศลาวเองเลยเนี่ยผมส่งผลมากครับจะเห็นได้ว่าธุรกิจบางตัวเนี่ยก็แทบจะผมว่า survive ไม่ได้เนาะเห็นปิดร้านปิดบริษัทแล้วก็สังเกตหนึ่งที่มองเห็นว่ามีอาคารให้เช่าหรือว่ามีร้านอาหารให้ปิดแล้วต้องการให้เช่าต่อนี้เป็นปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็ค่าเงินที่อ่อนเนี่ยก็คือทำให้ค่าของชีพก็สูงขึ้นมากค่าน้ำมันก็แพงเพราะงั้นเขาคิดมากในการที่จะเดินทางสมัยก่อนเนี่ยวันถือว่าวันเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยครับมันจะเป็นการลักษณะครอบครัวเนี่ยเขาจะพากันไปช้อปปิ้งที่นอกเมืองหน่อยไปทานอาหารกันที่สวนระหว่างครอบครัวกับเพื่อนฝูงจำนวนหนึ่งก็ข้ามไปไทยทุกวันนี้เรื่องน้ำมันเองกับค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่บ้านมากขึ้นครับค่ะนโยบายการค้าการลงทุนของลาวที่เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็อยากจะอัปเดตณวันนี้เผื่อผู้ประกอบการและผู้นักลงทุนไทยที่ฟังอยู่เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าต่อจากนี้จะไปลงทุนในลาวเนี่ยนะคะมีอะไรที่ต้องเตรียมความพร้อมบ้างกฎหมายเงื่อนไขการค้าเหมือนBOIบ้านเราอะไรที่เปลี่ยนจากแต่ก่อนบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรที่อัปเดตใหม่ๆไหมคะคุณฉลองชัยอ๋อครับผมค่ะผมอาจจะไม่พูดถึงกฎหมายนะเพราะว่าเรื่องกฎหมายแล้วกฎเกณฑ์การลงทุนนี่เขาค่อนข้างจะเอื้อแล้วก็สนับสนุนพอสมควรนะครับแต่ยังไงก็เตรียมปรึกษาว่าให้ไปศึกษาในดีเทลแล้วก็หาคอนซัลท์ให้ดีๆนะครับแต่ผมอาจจะมองพูดในประเด็นว่าโอกาสอะไรไหมถ้าหากคนไทยต้องการ
มาใช่มีโอกาสธุรกิจที่นี่เนาะค่ะโอเคผมจะไม่พูดถึงธุรกิจที่ขนาดใหญ่ด้วยเช่นสร้างเขื่อนไฟฟ้าเพื่อรับซื้อกระแสไฟอะไรเงี้ยผมจะไม่พูดถึงเขานะครับค่ะผมในประเด็นว่าเป็นระดับรองๆลงมาแล้วกันในธุรกิจที่ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเนี่ยก็คือว่าเป็นการดิสทริบิวชันนั่นก็คือนำสินค้าที่มีคุณภาพมาดิสทริบิวท์ในเมืองลาวก็มีโอกาสนะฮะเพราะว่าโอกาสนี้ไม่ใช่ว่ามองเฉพาะตลาดลาวอย่างเดียวผมให้มองไปถึงว่าอนาคตถ้าเกิดจีนมาเนี่ยเราต้องทำทรานเซ็คชันหรือว่าทำการค้ากับจีนให้ได้นะครับไม่ว่ามุมใดมุมหนึ่งนะครับถึงแม้คู่แข่งจีนเขาจะถูกกับเราไหมแต่มันมีบางสินค้าที่จีนจะมีความต้องการของเราอยู่นะครับแล้วธุรกิจอะไรที่บอกว่ามันน่าลงทุนด้วยเนี่ยในมุมของผมเนี่ยในเรื่องของธุรกิจเกษตรและอาหารนะฮะเกษตรนี่หมายความว่าปัจจุบันนี้ลาวก็เป็นประเทศที่ประเทศเกษตรกรรมนะครับแต่เกษตรกรรมของที่ลาวเนี่ยคือเขาก็ปลูกตามหรือก็ทำเกษตรตามวิถีชาวบ้านของเขานะครับแล้วคนไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีเรียกว่ามีเทคโนโลยีในการที่จะทำการเกษตรเนี่ยนั่นเป็นโอกาสที่ดีที่คนไทยเนี่ยอาจจะมาหานักลงทุนหรือจอยเวนเจอร์กับโลเคอลของลาวเองเนี่ยแล้วช่วยเขาพัฒนาการเกษตรขึ้นมาแต่นะครับผมไม่อยากให้หยุดแค่การเกษตรอย่างเดียวผมอยากให้มองก้าวไปถึงว่านำผลผลิตทางการเกษตรนั้นไปแปรรูปการแปรรูปนี่ก็ถ้าแปรที่ลาวได้ก็แปรรูปที่ลาวได้แต่ถ้าเกิดว่าที่ลาวเนี่ยสถานที่หรือโรงงานยังไม่มีเนี่ยผมแนะนำในส่วนตัวผมเนี่ยก็ให้นำกลับไปประเทศไทยแล้วก็แปรรูปที่ประเทศไทยซะแล้วก็ค่อยนำกลับมาจำหน่ายที่ทั้งไทยเองที่ลาวเองแล้วสักวันหนึ่งที่ตลาดจีนเปิดมาเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราที่จะสามารถส่งสินค้าของเราไปที่จีนได้นะครับค่ะเอ๊ะถ้าเกิดเราจะไปตั้งโรงงานแปรรูปอยู่ในลาวตอนนี้มันมีข้อจำกัดอะไรบ้างคะจริงๆมันไม่มีข้อจำกัดหรอกครับในแง่การส่งเสริมการตั้งโรงงานที่ลาวเนี่ยทางรัฐบาลลาวมีข้อสนับสนุนดีนะครับแต่มันไม่ได้มันเป็นการส่งเสริมทางภาครัฐเพื่อประโยชน์ในเรื่องของข้อกฎหมายและข้อสนับสนุนนะครับแต่มันมีในทางปฏิบัติเนี่ยจะมีข้อยุ่งยากของมันเหมือนกันอย่างเช่นแรงงานฝีมือเนี่ยที่ลาวเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประเด็นอยู่นี่คงมีมันไม่ถึงหรือมันไม่พอที่จะป้อนตลาดนะครับถ้าเกิดต้องการแรงงานระดับฝีมือหน่อยแต่ถ้าเกิดแรงงานระดับเลเบอร์เองเนี่ยมันก็เลเบอร์ของคนลาวเนี่ยอาจจะมีนะครับแต่ประเด็นมันไม่ย่อยอยู่ที่ว่าจำนวนประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขามีการระดับเลเบอร์นี้เขามีการเปลี่ยนงานที่บ่อยแล้วมันทำให้อาจจะเป็นปัญหากับธุรกิจบางประเภทที่ถ้าเกิดพนักงานเข้าออกแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้การผลิตหรือโปรดักชันมันไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่นะครับในหนึ่งในส่วนที่สองเองเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวฟาซิลิตี้ทางด้านการขนส่งนะครับถ้าเกิดมาตั้งโรงงานที่นี่แล้วแน่นอนโรงงานเนี่ยก็ต้องหลังจากผลิตออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการจัดจำหน่ายนี่ก็เรื่องก็มองไปถึงว่าการขนส่งถึงแม้ทำไมผมอยากให้มองอย่างนั้นครับเพราะว่าต้นทุนการขนส่งเมื่อเทียบกับเมืองไทยแล้วเนี่ยคือที่ลาวนี่สูงกว่างั้นเวลาเรามองธุรกิจเราต้องมองธุรกิจทั้งหลุมผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายกระทั่งสินค้านั้นถึงมือลูกค้านะเราผมไม่อยากให้คิดเฉพาะการผลิตแล้วมันถูกกว่าเป็นว่าพอการจัดจำหน่ายแล้วมันก็ทำให้ค่าขนส่งมันแพงกว่าเนี่ยคือผมอยากให้คิดทั้งรวมทั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำจนถึงมือลูกค้าด้วยนะครับดังนั้นก็ประเด็นในเรื่องของตัวแรงงานฝีมือนี่อาจจะยังหายากแล้วก็ระดับแรงงานที่เป็นเลเบอร์หรือกรรมกรเนี่ยครับว่าต้องควบคุมเขาให้ดีครับแล้วก็ประเมินศักยภาพของเขาให้ดีครับทำไมถึงพูดศักยภาพเพราะว่าฝีมือสมมติว่าผมพูดถึงระดับสกิลหรือระดับแรงงานของลาวเนี่ยสมมติว่าของไทย 100% ของความสามารถของคนลาวถึงแม้จะเป็นเลเบอร์ก็ตามนะครับผมว่าก็ยังเทียบเท่าไม่เท่ากับระดับของคนไทยครับคุณอ้อมอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าบางทีเราอาจจะเอาวัตถุดิบในลาวมาแล้วก็กลับไปทำโรงงานแปรรูปในบ้านเราแล้วก็กลับเอามาจำหน่ายแล้วก็ส่งต่อไปยังจีนถ้าผ่านทางสปป.ลาวในอนาคตถ้าจีนเปิดใช่ไหมคะอันนี้คือจะแก้ไขปัญหาแรงงานที่แรงงานฝีมือไม่เพียงพอต่อตลาดนะคะใช่ครับอันนี้คือความเห็นของผมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ผมพูดไปและความเห็นที่ผมพูดไปเนี่ยมันมีสิ่งที่ challenge เราอยู่นะครับว่า
พอเรามันมีการผลสินค้าข้ามประเทศเนี่ยมันก็ต้องมาพูดกันว่ามันมีเรื่องของภาษีหรือ FTA ที่ต้องเสียภาษีไหมไม่ใช่ว่าข้ามไปโรงงานไทยแต่พอข้ามไปข้ามกลับ2เที่ยวเนี่ยทำให้ต้นทุนโดยรวมมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ต้องแก้กันทั้งระบบนะครับค่ะอ๋ออันนี้ต้องดูด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นข้อกำหนดของการค้าระหว่างประเทศด้วยซึ่งมันอาจจะมีช่องว่างตรงนี้อาจจะทำให้ผู้ประกอบการเสียเปรียบได้นะคะค่ะใช่ครับค่ะคุณฉลองชัยคะถ้าพูดถึงนอกเหนือจากเกษตรอาหารแปรรูปต่างๆแล้วธุรกิจภาคอื่นๆที่ตอนนี้ยังน่าเข้าไปลงทุนในลาวแล้วก็จะมีข้อจำกัดน้อยความเสี่ยงน้อยเนี่ยยังมีอะไรบ้างคะคุณอ้อมครับพูดถึงความเสี่ยงคือโอกาสมีครับแต่ขออนุญาตพูดถึงความเสี่ยงก่อนเนาะโอกาสมีแต่ความเสี่ยงก็ถือว่าสูงไหมคะในส่วนตัวผมเองเนี่ยครับผมว่าความเสี่ยงสูงนะถือว่าสูงครับผมในส่วนตัวผมก็สูงแต่ในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่อยากให้คนกลัวว่าความเสี่ยงสูงแล้วก็กลัวนะค่ะผมเองคนหนึ่งที่ความเสี่ยงสูงแต่ถ้ามีวิธีจัดการของมันแล้วโอกาสในการที่ทำธุรกิจมีถึงแม้เสี่ยงสูงเนี่ยในส่วนตัวผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าลงทุนนะครับค่ะเสี่ยงสูงอย่างที่ว่าอย่างเช่นอะไรคะที่มันจะเป็นความเสี่ยงของทุกธุรกิจที่จะเข้าไปในลาวอะค่ะอ๋อโอเคความเสี่ยงแบบที่สามารถที่เป็นเห็นกันเนื้อตอนนี้เลยก็จะเช่นว่าในเรื่องของค่าเงินกีบที่มีค่าอ่อนตัวลงซึ่งมีแนวโน้มก็อ่อนตัวไปเรื่อยๆนะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าสมมติว่าตอนเรานำสินค้าเข้ามา1บาทต้นทุนของเรา350บาทให้350ใช่ไหมฮะค่ะ350ต่อกิโลนะคราวนี้เมื่อเรานำเข้ามาเสร็จเนี่ยเวลาเราจำหน่ายเนี่ยเราต้องพอเรานำเข้ามาณ day 1ใช่ไหมค่ะพอนำเข้ามา day 1คือ1บาทต่อ350แล้วนำสินค้าเข้ามาแล้วคราวนี้ดีลเราที่เขาจะครบจ่ายถือว่าอีก30วันหรือ60วันข้างหน้าถือว่าค่าเงินมันขึ้นไปเป็น400อย่างเงี้ยแสดงว่าในค่าเงินที่มันขึ้นไปก็คือ50ต่อ300นี่เปอร์เซ็นต์มันก็สูงแล้วต้องให้มันอกมั่นใจนะครับว่าเปอร์เซ็นต์หรือมาร์จิ้นในราคาขายของเราเนี่ยออกมาเนี่ยกำไรของเราเนี่ยจะสามารถ cover กับตาความเสี่ยงของตาแลกเปลี่ยนนะครับอันที่1จุดนะฮะอันที่2ด้วยเนี่ยคือว่าต้องบริหารไอ้ตัวเงินตาต่างประเทศให้ดีนะครับค่ะเพราะว่าเรานำเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เขานำเข้ามาเนี่ยเขาต้องใช้เงินบาทแล้วก็เงิน US ดอลลาร์ซึ่งการแลก US ดอลลาร์กับแลกบาทที่เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นมากยังไม่พอเนี่ยยังคำนึงถึงปริมาณที่จะหาแลกด้วยหมายความว่าเอาครั้งเนี่ยเราก็ต้องรอคิวถือว่าเรายื่นแปลว่าเราขอชำระค่าสินค้าประมาณ200,000เหรียญเนี่ยซึ่งเราก็ต้องยื่น requirement ไปก่อนแล้วทางธนาคารอาจจะจัดสรรให้ได้ในเวลาใช้เวลาวันหนึ่ง2วันหรือ3วันในส่วนนี้ต้องบริการให้ดีนะครับแต่ว่าเงินหยวนกับเงินบาทถ้าเกิดเป็นการค้าการขายของภาคธุรกิจก็ยังไม่นิยมใช่ไหมคะก็ยังใช้กีบกับดอลลาร์อยู่เหรอคะคุณฉลองชัยคะที่ลาวคืออย่างนี้ครับในชีวิตประจำวันเนี่ยในชีวิตประจำวันก็คือใช้กีบก็ได้ใช้บาทก็ได้ใช้ดอลลาร์ก็ได้แต่ส่วนใหญ่นี่คือประชาชนธรรมดาเนี่ยจะเคยชินกับการใช้กีบกับใช้บาทนะครับแต่คนระดับกลางและสูงเนี่ยก็จะถือยูเอสดอลลาร์ไปด้วยนะครับแต่ผมพูดตะกี้นี้ก็คือว่าในอัตราแลกในที่ว่าเงินตราต่างประเทศกรณีแบบซื้อขายกันระหว่างประเทศเนี่ยที่ว่าผมนำเข้าสินค้าจากไทยมาเนี่ยผมต้องชำระโรงงานฝั่งไทยเนี่ยเป็นบาทหรือเป็นดอลลาร์นะครับคุณอ้อมเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็คือเสี่ยงที่1อัตราแลกเปลี่ยนที่ทำเงินกีบมันออกมันเคลื่อนไหวแรงคือว่าเราหาเงินบาทไม่ได้หรือหาเงินดอลลาร์ไม่ได้มันหมายถึงการกระทำทั้งกีบทั้งบาททั้งดอลลาร์ที่มันเคลื่อนไหวแรงๆนี้มันก็จะเหวี่ยงไปหมดเลยนะคะส่วนต่างที่มันจะเกิดขึ้นบางทีมันก็กะเกณฑ์ไม่ได้เนาะมันก็คือผลกำไรทั้งนั้นใช่ไหมคะค่ะใช่ครับค่ะจะเห็นได้ว่าคนทำธุรกิจที่ลาวตอนนี้ที่ท่านที่พวกเราคุยกันเนี่ยไม่ใช่เราไม่ได้มาคำนึงถึงจะฟอกมาร์จิ้นกับจะหาลูกค้ายังไงด้วยเนี่ยเราต้องมาคอนเซนเทรตที่อัตราแลกเปลี่ยนด้วยครับว่าวันนี้มันจะสะดุ้งไปแรงแค่ไหนพอสะดุ้งไปแรงแค่ไหนเราต้องไปมองหาด้วยว่าเราจะหาเงินตาต่างประเทศได้ไหมด้วยครับคือตรงประเด็นนี้ด้วยเนาะพลังงานล่ะคะคุณฉลองชัยที่ขาดแคลนอยู่ในตอนนี้นะคะอันนี้เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งด้วยไหมคะน้ำมันทั้งหลายอ๋อในสถานการณ์เมื่อประมาณเกือบ2เดือนที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยจะเป็นประเด็นครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับก็ในเรื่องของตัวน้ำมันที่บอกว่าเข้าคิวกันเติมน้ำมันหรืออะไรยังไงเนี่ยได้ถูกโซฟไปแล้วณปัจจุบันนี้ก็สามารถหาเติมได้ง่ายตามปกติแล้วครับคุณอ้อมค่ะนะคะแต่ราคาเท่านั้นเองครับที่เป็นปัญหามันขึ้นไปเลยขึ้นไปสูงมากค่ะระบบสาธารณูปโภคล่ะคะแล้ว
ระบบสาธารณูปโภคหมายถึงไฟน้ำแล้วก็ถนนใช่ไหมครับใช่ค่ะการขนส่งต่างๆอ๋อไฟน้ำถ้าเกิดว่าอยู่ในภาพในดาวน์ทาวน์หรือซิตี้เนี่ยตัวน้ำตัวไฟใช่ไหมค่ะครับต้องคำนวณให้ดีในส่วนตัวถนนเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดถนนเนี่ยสภาพถนนระหว่างจังหวัดคำว่าแขวงต่อแขวงก็คือจังหวัดหรือจังหวัดต่อจังหวัดเนี่ยครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่ครับอย่างเช่นมีสภาพถนนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันที่หนึ่งคือแค่อันที่สองก็เนื่องจากมันผ่านหน้าฝนใหม่ๆเนาะมันมีสภาพถนนที่ไม่ดีทางเหนือก็มีปัญหาในเรื่องของฝนตกมาแล้วก็ถนนหนทางก็ขาดเป็นช่วงๆไปนะครับเพราะน้ำท่วมเนี่ยครับคุณอ้อมณปัจจุบันนะแต่ในลองเทอมเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ไปของเขาได้แต่ต้นทุนในการขนส่งมันสูงเท่านั้นเองแล้วก็นานกว่าที่มันควรจะเป็นเท่านั้นเองครับคุณอ้อมค่ะนะคะก็เป็นปัญหาครับแต่ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ค่ะนะคะอันแรกคือความเสี่ยงที่จะต้องระวังให้มากคืออัตราแลกเปลี่ยนทั้งค่าเงินบาทเงินกีบแล้วก็ดอลลาร์นอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกไหมคะอ๋อในส่วนตัวอื่นเองเนี่ยผมคิดว่ามันก็เสี่ยงสูงแต่บางตัวถ้าหากเราเข้าถูกทางในโอกาสมันได้เนี่ยจังหวะในผลตอบแทนบางอย่างมันก็ได้ของมันอยู่นะในส่วนตัวผมที่ทำธุรกิจมาที่ลาวแล้วก็ที่หลายประเทศเนี่ยครับในส่วนตัวผมนะปัญหามันใช่ความเสี่ยงมันใช่แต่ถ้ามีโซลูชันที่จะโอเวอร์คัมมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยน่าไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นครับคุณอ้อมค่ะนะคะก็ถือว่าลาวยังมีหลายๆจุดที่น่าสนใจอย่างที่คุณฉลองชัยบอกโอกาสมีแต่ความเสี่ยงก็ถือว่าสูงแต่ถ้ามีวิธีการจัดการแล้วเข้าไปถูกที่ถูกทางถูกเวลาเราก็จะสามารถทำธุรกิจในลาวได้นะคะครับผมว่าได้เลยครับค่ะคุณฉลองชัยมองภาพรวมของการลงทุนของไทยที่จะเข้าไปในลาวนับจากนี้ยังไงบ้างอะคะอ๋อถ้าเกิดผมมองนะครับจากการที่ผมได้อยู่ที่นี่แล้วก็มีเพื่อนๆนักลงทุนที่มาวิสิตผมหลังจากที่ลาวเปิดเนี่ยก็ค่อนข้างตื่นเต้นในการที่จะหาโอกาสนะครับโดยเฉพาะรถไฟเปิดมาเนี่ยทุกคนก็มองเห็นโอกาสในมุมที่ตัวเองถนัดหรือในมุมที่ตัวเองเคยทำธุรกิจอยู่ในส่วนตัวผมว่ามันเป็นโอกาสนะถึงแม้บอกว่าจีนคนจีนจะมาเขาทำธุรกิจได้เก่งกับเราก็ผมเห็นด้วยไปทั้งหมดนะครับก็เขาเก่งกับเราคงมีบางอย่างเราก็เก่งกับเขาก็มีอย่างที่สองก็คือถึงแม้เขาเก่งกับเราแต่เขาไม่มีสิ่งที่เขาต้องการเรามีสิ่งที่เขาต้องการก็หาทางทางการร่วมมือกับเขาสิครับสร้างจอยเวนเจอร์หรือของโอเปอเรชั่นกับเขาไปเลยเพราะนั้นเขาก็ได้เราก็ได้ได้ความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีครับงั้นบรรยากาศการลงทุนเนี่ยไม่อยากให้มองแค่ลาวอยากให้มาเริ่มต้นที่ลาวมาออคคิวายที่ลาวซะแล้วก็หาโอกาสในการที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับทั้งทางผู้ลงทุนจีนแล้วก็ผู้ลงทุนเวียดนามผมเชื่อว่าในทางด้านธุรกิจมันจะไปกันได้ครับค่ะก็ลาวตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นแลนด์ลิงก์อย่างเต็มตัวหรือยังคะคุณฉลองชัยในส่วนตัวผมว่าลิงก์อย่างเต็มตัวแล้วครับลิงก์อย่างเต็มตัวครับเพราะว่าในเรื่องของฟิสิกอลเนี่ยมันได้แล้วแต่ในเรื่องของprocess เนี่ยโอเคยังอาจจะต้องการปรับและพัฒนาอีกนิดหน่อยแต่มันติดเฉพาะตัวโรคตัวโควิดนี่เองครับมาตรการโควิดนี่เองทำให้ทุกคนยังไม่กล้าขยับเท่าไหร่นะแต่ผมว่าในเร็ววันนี้ครับโควิดก็คงจะกลายเป็นสิ่งที่มันต้องอยู่กับเราแล้วเราต้องอยู่กับมันงั้นปัญหาตรงนี้ก็จะหายไปแล้วเรื่อง process เนี่ยผมคิดว่าไม่น่ายากคงได้รับการแก้ไขในเร็ววันนี้ครับค่ะคุณฉลองชัยก็คนไทยที่เข้าไปเที่ยวตอนนี้ในส่วนใหญ่ที่เขาไปนั่งรถไฟสายลาวจีนเนี่ยนอกจากเขาเข้าไปเที่ยวแล้วเนี่ยเขาเข้าไปดูลู่ทางการทำธุรกิจตามเส้นทางนี้ด้วยไหมคะแบบว่าสถานีเนี่ยมันจะเปิดบริการอะไรยังไงได้บ้างเขาจะไปตั้งร้านตั้งช็อปอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะมันมีโอกาสตรงนั้นไหมคะเท่าที่ผมเห็นมานะคือนักธุรกิจเนี่ยนักธุรกิจที่มาคุยเขาจะมูดเขาก็จะเป็นธุรกิจเลยการเที่ยวก็จะน้อยลงเนี่ยเขาจะมีไอเดียที่ค่อนข้างจะชัดเจนของเขาเนี่ยที่เข้ามาเขาอยากทำอะไรแต่หลังจากมาแล้วมา explore แล้วเนี่ยได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ปริมาณคนร้อยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคนส่วนใหญ่ที่มาจากไทยแล้วมานั่งรถไฟเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเพียวครับไม่ใช่เป็นนักธุรกิจที่หรือว่านักท่องเที่ยวที่มองหาธุรกิจเนี่ยผมว่าน้อยอะครับส่วนใหญ่ก็คือไปเที่ยวเลยใช่ครับผมว่านักธุรกิจที่มามองจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง 20% นะครับแล้วเส้นทางรถไฟเนี่ยเรามีอะไรที่น่าลงทุนบ้างไหมคะตามรายทางต่างๆเนี่ยสมมุติว่าจาก
จากหลวงพระบางไปเวียงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตามข้างทางเส้นทางตั้งแต่ต้นสถานีไปจนสถานีต่างๆที่จะจอดเส้นทางต่างๆเนี่ยค่ะมันมีอะไรที่น่าลงทุนไหมคะอ๋อจริงๆไม่อยากให้มองภาพลงทุนเป็นสถานีเนาะใช่ไหมผมอยากให้มองอย่างนี้ครับว่ารูทรถไฟคือทั้งรูทงั้นธุรกิจไทยที่ทุกคนมองไว้ว่าจะอะไรที่ไดเรกตรงกับทางสายรถไฟเนี่ยผมมองอยู่2อย่างครับอันที่1ก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวของเราเนาะเพราะผมเชื่อว่าศักยภาพการท่องเที่ยวของเราเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วก็โดยเฉพาะเป้าหมายลูกค้าเราเนี่ยถ้าเกิดจากในคนต่างชาตินะผมเชื่อว่าจีนก็จะมาอันดับหนึ่งมีลาวแล้วก็มีเวียดนามด้วยนะครับก็จะมาแล้วนี้สิ่งที่ท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็คือว่าโดยกฎหมายแล้วเนี่ยคนไทยก็ไม่สามารถมาโอเปเรตหรือทำทัวร์ในประเทศลาวได้ใช่ไหมเขาจะเป็นต้องมีพาร์ทเนอร์ในลาวนะฮะพอเขามาจับพาร์ทเนอร์ถึงแม้เราจะเป็นพาร์ทเนอร์ในลาวก็ตามผมยกตัวอย่างนะครับว่าผมเชื่อว่าคนจีนเนี่ยเวลาเขาวางแผนมาเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าเขาดรอปที่ลาว2วันแล้วอาจจะคอนเน็กต์เที่ยวไปต่อที่ไทยสัก3หรือ4วันยิ่งถ้าหากว่ามันสามารถคอนเน็กต์ไปที่ฝั่งหนองคายและอุดรให้ได้จริงๆนะครับเพื่อความสะดวกของเขาในการที่จะต่อไฟล์บินไปเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยผมว่าอันนั้นเป็นโอกาสอันมหาศาลของไทยนะครับอันที่1ก็คือธุรกิจท่องเที่ยวเราต้องหาพาร์ทเนอร์ให้ถูกแล้วขายโปรแกรมของเราให้กับแทรกไปกับโปรแกรมทัวร์ของเราให้ได้นะครับปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าไทยก็พยายามจะขายของไทยโดยที่ไม่คอนเน็กกับลาวเนาะคนลาวเขาก็แน่นอนนะครับถ้าไม่มีความร่วมมือกับเขาก็จะขายเฉพาะทัวร์ลูกค้าทัวร์ก็กัดให้อยู่เฉพาะลาวของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นสิ่งที่แก้ได้คือว่าเราต้องหาพาร์ทเนอร์ลาวให้ได้แล้วก็ออฟเฟอร์ทัวร์โปรแกรมของเราให้เขาคอนเน็กไปที่ลาวไอ้ที่ไทยให้ได้นะครับอันที่สองพอถ้าหากว่ากระแสมนุษย์หรือคนเนี่ยข้ามมาโดยใช้รถไฟเนี่ยงั้นสิ่งที่สองที่จะเห็นก็คือว่าสินค้าไทยนะครับสินค้าไทยเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้สินค้าไทยมาวางไม่ว่าจะเป็นจุดจำหน่ายร้านค้าย่อยหรือไม่ย่อยหรือว่าจะเป็นจุดโฆษณาให้รถไฟให้เขามองเห็นนั้นพอเขามองเห็นนะครับว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ใช่เลยที่เขาต้องการข้อเดียวของคนไทยก็คือว่าโรงงานหรือสินค้าผลิตของไทยเนี่ยมันเยอะในขณะที่ลาวไม่ค่อยมีใช่ไหมครับอันนี้เราก็ต้องเสนอสินค้าของเราผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งให้กับลูกค้าจีนให้ได้เพราะฉะนั้นพอลูกค้าจีนขึ้นมาจะเกิดวอทออฟเมาส์ก็เกิดวอทออฟเมาส์เนี่ยงั้นโปรดักต์ของไทยก็มีโอกาสสู่ตลาดจีนมากขึ้นนะครับคุณอ้อมนี่ก็คือเทคนิควิธีการที่เราจะไปลงทุนในลาวตอนนี้นะคะมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงจีนนี่แหละอันนี้คือประตูไปสู่ตลาดการค้าที่ใหญ่มากเลยนะคะคุณฉลองชัยคะใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วเขาค่ะเชิญค่ะครับผมอยากจะทิ้งท้ายอะไรไว้สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ฟังพอดแคสต์ของเราอยู่คะที่มองลู่ทางการลงทุนในลาวค่ะอ๋อสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับจากประสบการณ์ของผมที่ได้เคยพบปะคนที่นี่โดยเฉพาะคนไทยที่เยอะครับคือคนไทยเนี่ยเราจะชอบมาลักษณะอย่างที่หนึ่งก็คือว่าให้ศึกษากฎระเบียบของที่นี่ที่นี่เนี่ยมันผมอาจจะใช้คำว่าเขาจะรอเนาะเพราะว่ากฎหมายของเขาเนี่ยมันมาจาก culture มันไม่นั่นมาจากกฎหมายประเทศเหมือนลักษณะที่บ้านเราเพราะฉะนั้นศึกษาให้ดีว่าเขามีกฎหมายเขามีประเพณีปฏิบัติยังไงเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจนะครับจะได้เราจะได้ปรับตัวไปหาเขาก็อยากให้คิดว่าของไทยเป็นอย่างนี้ของประเทศอื่นหรือประเทศเราต้องเป็นอย่างนี้ด้วยไม่เอานะครับเรื่องความคิดนั้นของที่นี่กฎปฏิบัติหรือกฎหมายเขาหรือแนวปฏิบัติเขาเป็นยังไงเรียนรู้แล้วทำตามนั้นซะแล้วมันจะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับอันที่สองแล้วเนี่ยก็เวลามาทำธุรกิจที่ลาวเนี่ยไม่อยากให้หยุดที่ลาวลาวบวกจีนบวกเวียดนามเสมอนะครับให้คิดอย่างนี้เสมออย่าไปคิดว่ามาที่ลาวอย่างเดียวนะครับอันดับที่สามเนี่ยที่น่าเป็นห่วงคือว่าเนื่องจากเราใช้ภาษาเดียวกันเนี่ยเนาะเนื่องจากบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยมันก็จะมีประเด็นของว่าเกิดความไม่ไว้วางใจกันอย่างเช่นว่าคนไทยจะกลัวลาวหรือคนลาวจะกลัวคนไทยอะไรเงี้ยพยายามศึกษาพาร์ทเนอร์ในเรื่องของ Joint Venture พาร์ทเนอร์ในเรื่องของจะเป็นแต่งตั้งให้เป็นดีลเลอร์ให้ดีครับว่าเขามีแบ็คกราวด์ยังไงนะครับโดยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากว่าเราเข้าใจกันดีแล้วมันสามารถซิงค์โครไนซ์ในทิศทางที่เดียวกันได้และเข้าใจกันได้เนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีมันนำมาสู่เศรษฐกิจแล้วก็นำมาสู่ธุรกิจที่ดีในระยะยาวนะครับค่ะ
ะฮะโดยเฉพาะจริงจริงจริงตรงนี้มันก็มีจุดที่เราพยายามแก้มานานแล้วล่ะก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆอย่างส่วนตัวผมเนี่ยก็ทำงานอีกบวกไปหนึ่งก็คือว่าเป็นรองนายกนักธุรกิจในสปป.ลาวด้วยเนี่ยเราก็จะมีการหาลือกับทางนักธุรกิจคนลาวเสมอกับองค์กรหลายองค์กรจากหน่วยงานหลายหน่วยงานเราก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงนะให้ลดช่องว่างตรงนี้ลงให้ไม่มากที่สุดให้เกิดความไว้ใจให้มากที่สุดงั้นต่างฝ่ายต่างก็มีความเห็นว่าโอเคเขาก็ไปคัดกรองนักธุรกิจของฝั่งลาวมาซะตัวเราก็ไปคัดกรองนักธุรกิจของเรามาซะองค์หมายถึงบริษัทขนาดไม่ใช่ชอการช่างหรือบริษัทขนาดใหญ่นะครับเป็นบริษัทขนาดกลางๆแล้วลงมาเนี่ยเรารู้จักเขาดีแล้วไม่เคยมีกรณีลบมาก่อนเนี่ยเราก็สามารถใช้คำว่าบริษัทนี้ที่ผ่านมามีประสบการณ์ที่ดีมีชื่อเสียงที่ดีไม่มีชื่อเสียงในแง่ลบงั้นการมาจอยเวนเจอร์หรือการพาร์ทเนอร์กันในแต่ละส่วนเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสำเร็จในที่สุดนะครับงั้นนักธุรกิจที่มีความสนใจอยากจะมาลงทุนที่ลาวก็ลองติดต่อกับหน่วยงานสมาคมนักธุรกิจภายในสปป.ลาวดูนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเป็นข้อแนะนำความเห็นหรือเป็นที่เรียงแนะนำระดับหนึ่งได้นะครับส่วนที่เหลืออยากจะเดินเองก็คือเดินต่อไปได้ครับค่ะโอเคค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณฉลองชัยค่ะครับยินดีครับคุณอ้อมครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณฉลองชัยชยุตตระพงศ์นะคะรองประธานสภาธุรกิจไทยลาวและท่านเป็นรองนายกสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวด้วยนะคะถ้าตอบคำถามที่ว่าลาวยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่นั้นคำตอบชัดเจนจากคุณฉลองชัยนะคะคือว่าลาวยังมีโอกาสน่าลงทุนแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงอยู่นะคะซึ่งถ้าเรามีวิธีการจัดการที่ดีแล้วก็เข้าถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะก็สามารถจะทำธุรกิจไปรอดได้ที่คุณฉลองชัยเตือนไว้ก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่มันแกว่งมากขนาดนี้นักธุรกิจก็ปวดหัวกันอยู่นะคะแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการบริหารนะคะเราก็จะผ่านมันไปได้นะคะส่วนเรื่องของการลงทุนนะคะในเส้นทางรถไฟซึ่งตอนนี้ถือว่าลาวเนี่ยเป็นแลนด์ลิงก์อย่างเต็มตัวแล้วนะคะคุณฉลองชัยมองว่าเป็นเส้นทางที่น่าสนใจค่ะเขาก็มองว่าตอนนี้ถ้าเกิดคนไทยจะเข้าไปลงทุนต้องศึกษา culture law ของลาวให้ดีๆนะคะรวมถึงอย่าไปมองว่าลูกค้าของเราคือคนที่อยู่ในสปป.ลาวอย่างเดียวต้องมองไปที่ลาวจีนแล้วก็โยงไปถึงเวียดนามด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายต้องศึกษาคู่ค้าให้ดีนะคะที่เราจะต้องปรับตัวหากันทั้งเรื่องของวัฒนธรรมทั้งเรื่องของธุรกิจทั้งเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะดึงการลงทุนแล้วก็การเข้าไปลงทุนในสปป.ลาวด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณฉลองชัยที่มาให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับนักลงทุนในวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวตอนหน้ามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ